ประโยชน์อาหารเยอะแยะมากมายทำง่ายเลยสำหรับคนรักของเรานะฮะผมเมนูในวันนี้ที่เราจะนำเสนอในตอนนี้ก็คือตุ้ม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 สามสี่ยิ่งใหญ่ไว้ก่อนครับผมนะฮะแซนด์วิชไข่ต้มสับมากยองเนสสุดยอดครับคุณผู้ชมครับนี่คืออาหารเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อคนที่คุณรักนะครับที่สำคัญไม่อ้วนด้วยนะครับแน่นอนอ่ะนี่นะครับอาจจะเห็นว่าเป็นขนมปังธรรมดาธรรมดาธรรมดาคือถ้าเป็นขนมปังอย่างเดียวเนี่ยก็เรียกว่าขนมปังธรรมดาไปแต่เดี๋ยวมีองค์ประกอบเข้าไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าแซนด์วิชนะครับองค์ประกอบของเรานะครับง่ายๆก็คือเรามีไข่ต้มถูกต้องไข่ต้มนะครับอันนี้นี่นี่ไข่ต้มเลยนะนี่นะครับนี่นะครับแล้วทำการต่อก่อนต่อครับไปเคาะทำไมครับอ้าวก็แตกไงอันนี้ไข่ปลอมอันนี้ผมนำมาเป็นพ็อปเฉยๆให้ดูว่าไข่มันใบใหญ่แต่ไข่ของจริงอยู่นี่ไว้หน้าบ้างอะไรบางทีไว้หน้าบ้างแล้วจะเอามาให้ทำไมอะไรนี่ไข่ของจริงอยู่นี่นะครับแต่ว่าประโยชน์ของไข่ก็มีด้วยนะโอเมก้า3 DHA เลซิตินโคลีนซีเนียมวิตามินอีและไอโอดีนี่เอ้ยทำไมรู้เยอะจังล่ะครับนี่ค่ะตัวเบลเลอร์เจ็ดคุณประโยชน์นะฮะเราก็นึกว่ามีความรู้ที่ว่าสะสมมาแล้วก็สามารถบอกสรรพคุณของไข่ได้หมดมันอยู่ตรงนี้อ๋อเขียนอยู่ข้างฉลากนี้นะฮะเอาเฉพาะไข่ขาวมานะครับแล้วก็มาสับๆๆๆๆให้ละเอียดให้ละเอียดใส่ถ้วยไว้ใช่แล้วต่อไปอันที่เห็นนี่นะครับก็คือมายองเนสผสมกับวิปครีมบอกเลยว่ามายองเนสนะคะเราใช้มายองเนสสูตรไขมันต่ำนะฮะเพราะว่าเป็นอาหารที่แบบว่าครีนๆรสชาติเหมือนกันด้วยแถมว่าไขมันน้อยมากนะครับแล้วก็ที่เห็นเขียวๆอย่างนี้เรียกว่าบรอกโคลีฮะไม่ใช่บรอกโคลีเดี๋ยวมันมีดอกตรงไหนเนี่ยก็พูดไปเรื่อยแกทำแบบว่าทำตัวให้ดึงดูดความสนใจกลัวคุณผู้ชมรักสายตานะต้นหอมแล้วทำไมคะครับผมเอานำมาซอยครับผมซอยค่ะซอยครับผมไม่ใช่ซอยผมครับซอยต้นหอมซอยต้นหอมนะฮะให้ละเอียดแบบนี้อย่าซอยเยอะนะครับถ้าซอยเยอะเดี๋ยวจะหาทางเข้าไม่ถูกนะครับเริ่มสิค่ะอยากจะเห็นการทำแล้วอยากจะเห็นการทำแล้วเหรอครับผมเอาละครับเมนูเพื่อสุขภาพนะครับเราก็ควรจะมีเครื่องมือในการปรุงอาหารเนี่ยเพื่อสุขภาพเหมือนกันนั่นก็คือนี่ครับสตาร์เวลใช่สตาร์เวลนี่สตาร์เวลนะครับไร้เปลวไฟควันไฟควันไฟไม่มีทำให้ภาชนะที่เราทำอาหารเนี่ยไม่ดำครับผมไร้กลิ่นแก๊สที่สำคัญไม่ก่อให้เกิดมะเร็งครับผมประหยัดแก๊สได้ถึง 50% เลยทีเดียวถูกต้องนะคะเก็บความร้อนได้ดีมากมากเลยไม่กระทั่งติดแล้วปุ๊บเนี่ยยังอุ่นได้ด้วยครับผมและใช้คู่กับกระทะสตาร์เวลไม่ติดกระทะครับนะฮะทำอาหารไม่ติดกระทะไม่ต้องใช้น้ำมันกันดูนะครับนี่ทำเป็นร้อนๆมาเลยนะครับเพื่อจะไว้ปิ้งขนมปังเอาไว้ปิ้งขนมปังนะนะครับเราเปิดไฟป้าบมาแล้วนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะแต่ขนมปังบางคนก็ชอบแบบว่ามีขอบก็ได้หรือไม่มีขอบก็ได้ก็แล้วแต่อ๋อแต่ขนมปังผมเคยเอาไปให้ปลากินนะครับแต่ปลาไม่กินทำไมอ่ะปลากระป๋องครับผมมันไม่ยอมกินเฮ้ยผมไปตั้งข้างหน้าตั้งนานมันไม่ยอมกินก็เลยแล้วแต่บอกแล้วการทำอาหารเนี่ยสนุกดูนะครับเป็นกิจกรรมในครอบครัวขอตีก่อนเฮ้ยก็คือเราลันลาไปเรื่อยลันลาทำแค่สองแผ่นละสี่แผ่นก็แล้วสี่แผ่นที่อยู่ด้วยกันก็คนละกันไม่ต้องแย่งกันกินไงโอเคครับผมนี่เกี่ยวไว้นะฮะก็ดูว่าชอบแบบว่ามากน้อยแค่ไหนครับผมแต่จริงผมไม่ค่อยอยากจะใช้ซ่อมเท่าไหร่จริงๆเพื่อนมาทำอะไรอีกอ่ะไม่ใช่เพราะว่าอย่าบอกไปเสียบอินนะไม่ใช่ผมเนี่ยเรียนเก่งก็เลยไม่ค่อยซ่อมไม่ต้องซ่อมโอเคครับผมใช้ช้อนนี้นะนี่โอ้โหนี่รอมาดูกันใช่แล้วเนี่ยดูอยู่อันนี้นะโอ้ยใช้ได้แล้วเผ็ดมากเลยจริงป่ะจริงรู้ได้ไงพลิกไปพลิกมาโอ้โหเอามายองเนสกับคลิปครีมเนี่ยใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเกือบลืมเพราะเล่นเยอะเกินเหตุนะนี่ใส่ลงไปครับผมหลังจากนั้นก็คลุกเข้าให้เข้ากันเป็นไข่ที่ไม่ดีนะเนี่ยทำไมครับคลุกไงมันคนละคลุกคลุก
เคล้านะคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่าทำแรงนะครับอาจจะทำให้ไข่เนี่ยเละได้ครับบอกช้ำค่อยๆทะลุถนอมไข่สักนิดหนึ่งนะครับครับผมใส่เข้าไปเลยใส่ไปเลยแล้วก็ตักวางไว้นี่นะครับครับอย่าตักเยอะนะครับทำไมคะเดี๋ยวชิ้นอื่นไม่พอครับเปลืองว่างั้นแล้วเราก็ต้นหอมโรยนะครับต้นหอมโรยปุ๊บก็เอาอีกขนมปังอีกหนึ่งแผ่นมาวางประกบไว้นะครับนี่นะครับวางประกบเสร็จได้แบบนี้ก็กลายเป็นเสร็จแล้วแซนด์วิชแล้วต่อไปชิ้นสองมานะครับเราก็นี่นะครับพอดีพอดีเลยตัวเธอพอดีครับผมใครยังเหลือด้วยทำกี่แผ่นก็ได้ใช่เอาต้นหอมโรยครับเอาละคือมือสั่นอย่าบอกผู้ชมว่าหิวแล้วหิวคือกลิ่นหอมมากเลยขนมปังปิ้งนะเรียกว่าใช้เวลาทำเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะก็ได้เมนูนะคะอาหารสุขภาพคลีนมากผู้ชมจะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ตกแต่งอาหารไม่ใช่เชฟครับผมนะแต่ทำเมนูให้คุณผู้ชมสามารถทำได้ที่บ้านนะง่ายๆเลยนี่นะครับก็ลองทำดูนะครับสำหรับคนที่แบบว่ามีเวลาเร่งด่วนไม่มีเวลาทำมากก็เนี่ยง่ายๆแค่นี้นะครับคุณประโยชน์สูงเลยต้มไข่ทิ้งไว้ตั้งแต่ก่อนนอนค่ะตื่นเช้ามาครับผมรับรองไหม้ทั้งหม้อไม่ใช่แล้วก็นำไข่ต้มต้มไว้ก่อนนะครับพอเราก็แช่ตู้เย็นไว้จริงๆนะไข่ต้มแช่ตู้เย็นได้เหมือนที่ตัวเองบอกต้องเลยนะฮะเอาเป็นว่าขอเสียงปรบมือกับเมนูนี้กันช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับช่วงขนมล้านลา